สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์ จันทมาศนะคะวันนี้รายการของเราชวนคุยค่ะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีมรดกภูมิปัญญามากมายทีเดียวอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาที่น่าสนใจก็คืองานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรงานประณีตศิลป์ในกลุ่มงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่นับวันอาจจะใกล้เลือนหายกันไปตามกาลเวลานะคะเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับงานศิลปะปูนปั้นของช่างเมืองเพชรกันค่ะวันนี้นะคะช่วงที่2เราจะได้ไปคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาจิตรกรรมราชบัณฑิตยสภานะคะจะได้มาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะใครสนใจเรื่องของงานปูนปั้นพลาดไม่ได้นะคะรอฟังกันในช่วงต่อไปแต่ว่าก่อนอื่นฝากบอกท่านผู้ฟังกันก่อนค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารออมสิน1รางวัลโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube ในรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเกวลีชื่นชมจากจังหวัดมหาสารคามนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนพลาดไม่ได้ช่วงต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของงานปูนปั้นค่ะงานประติมากรรมเริ่มต้นยังไงขั้นตอนนะคะรวมไปถึงฝีมือต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการของเราอย่างที่ได้เกริ่นกันเราจะได้มาพูดคุยถึงงานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรกันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาจิตรกรรมราชบัณฑิตยสภานะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตถามเรื่องของงานปูนปั้นนะคะงานปูนปั้นเนี่ยงานประติมากรรมหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราไม่แน่ใจว่าเลือนหายไปหรือยังจะได้ให้อาจารย์ได้ฉายภาพว่าปูนปั้นในงานประติมากรรมมันคืออะไรอะคะอาจารย์ปูนในที่นี้เนี่ยมันเป็นปูนขาวนะฮะปูนขาวที่ทำจากหินปูนหรือว่าเปลือกหอยคือเอามาเผานะฮะเผาอาจจะ3วัน3คืนอะไรเงี้ยนะฮะ4วัน4คืนอย่างเนี้ยจนมันย่อยสลายเป็นผงเขาบอกว่าเวลาที่มันย่อยสลายแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่แตกเป็นผงอาจจะเป็นก้อนอยู่เขาก็บอกว่าให้เอาน้ำพรมค่ะพอน้ำพรมเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นปูนเป็นผงนะคือปูนขาวเนี่ยมันก็มาจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นผงทีนี้ถ้าเราจะเอามาปั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีผสมคือทำให้มันเหนียวคล้ายๆกับดินเหนียวเวลาที่เราปั้นดินเหนียวนะฮะเขาบอกว่าปูนปั้นที่มีชื่อเสียงหรือมีชื่อมากซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณเนี่ยคือปูนเพชรนะฮะปูนเพชรหมายความว่าปูนเพชรบุรีปูนที่ทำที่เพชรบุรีนะฮะปูนเพชรเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียดแล้วก็น้ำกาวหนังแล้วก็หัวเชื้อน้ำตาลนะเอามาโขลกให้เข้ากันเราก็เรียกว่าปูนตำปูนตำเนี่ยมันจะเหนียวคล้ายๆดินเหนียวก็สามารถเอาไปทำลวดลายต่างๆเฉพาะในสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยนะอาจจะไปทำลายปูนปั้นประดับหน้าบันโบสถ์วิหารต่างๆนะคือส้มเสมาปูนเหล่านี้มันจะมีลักษณะพิเศษคือมันจะคงทนมากคล้ายๆว่ามันมาจากหินนะเมื่อเอามาปั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อน้ำระเหยออกหมดมันก็จะกลับไปเป็นหินนะก็จะแข็งเหมือนหินนะก็ทำให้คงทนมากจะมีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยก็ยังมีนะค่ะอาจารย์ปูนตำเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีที่สำคัญคือเวลาจะทำเนี่ยต้องเอาปูนขาวเนี่ยมาล่อนเอาสิ่งสกปรกออกให้เหลือปูนขาวที่มันมีเนื้อละเอียดเป็นผงแล้วก็ต้องผสมทรายนะทรายเนี่ยต้องเป็นทรายน้ำจืดจากแม่น้ำลำธารก็ล่อนให้ละเอียดเหมือนกันเนี่ยเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเจือปนทีนี้ตัวประสานสำคัญของปูนที่จะมาปั้นคือเส้นใยค่ะเส้นใยเนี่ย
บางทีเขาก็ใช้เส้นใยจากเปลือกต้นสาเปลือกต้นสาที่เข้ามาทำกระดาษในภาคเหนือหรือต้นข่อยเปลือกต้นข่อยอ๋อต้นข่อยที่เรามาทำกระดาษข่อยนะฮะไอ้พวกนี้มันจำเป็นมีเส้นใยแล้วก็ทำให้ยึดตัวปูนให้เหนียวแล้วคงทนนะฮะหรือถ้าไม่มีก็เขาก็ใช้ฟางข้าวนะหรือในภาคอีสานเนี่ยอาจจะใช้ฟางข้าวเปลือกกล้วยค่ะอาจารย์ต้นกกเชือกกล้วยแล้วก็ได้ที่มันมีเส้นใหญ่ไอ้พวกนี้มันจะช่วยยึดให้ปูนเกาะตัวนอกจากนั้นก็มีกาวนะกาวเนี่ยก็นิยมใช้ต่างๆกันในภาคกลางอาจจะใช้กาวหนังกาวอะไรก็ได้นะในภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าปูนน้ำมันค่ะปูนน้ำมันเนี่ยเขาจะผสมน้ำมันทั้งอยู่นะจากประเทศจีนแล้วก็ใช้ยางไม้นะยางสนยางรัดอะไรก็ได้ผสมนะส่วนในภาคอีสานนิยมใช้กาวหนังแล้วก็ยางรัดยางปงน้ำมันยางแม้กระทั่งข้าวเหนียวเปียกหรือข้าวเหนียวที่เรากินเนี่ยเอามาตำโขลกมันก็จะเหนียวยิ่งผสมกับปูนมันก็จะเหนียวมากหรือผสมน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรก็ได้นะค่ะอันนี้คือปูนปั้นส่วนผสมเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนค่ะอาจารย์แล้วแต่สกุลช่างเช่นจะใช้ปูนขาว5ส่วนรายละเอียด2ส่วนเส้นใย1ส่วนนะกาวหรือตัวยึดคือไอ้พวกเส้นใยเมื่อกี้ที่ผมบอก2ส่วนนะนำมาผสมแล้วโขลกให้เข้ากันนะปูนปั้นเนี่ยเป็นที่นิยมนะค่ะคือเราใช้มันนานมากถ้าย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6ถึงที่8นะฮะในอาณาจักรฟูนันแล้วก็พบพระพุทธรูปพุทธรูปที่ทำด้วยปูนปั้นตามแบบศิลปะอินเดียในยุคต่อๆมาที่พบมากก็คือสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16ทวารวดีเนี่ยเราก็เชื่อกันว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีก็พบศิลปกรรมจำนวนมากนะฮะตั้งแต่สถูปเจดีย์อาคารศาสนสถานแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นนะถ้าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เนี่ยก็จะเห็นรูปปั้นรูปคนรูปสัตว์รูปนักดนตรีอะไรเยอะเชียวที่ทำด้วยปูนปั้นนะฮะแม้กระทั่งลงไปทางคาบสมุทรทางใต้เนี่ยนะที่เราเรียกว่าสมัยศรีวิชัยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่13ถึง18นะฮะก็เชื่อกันว่า มีการทำปูนปั้นนะพวกศรีวิชัยเนี่ยค่ะอาจารย์ระยะแรกเนี่ยเข้าใจว่ายังนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่นะเพราะว่าพบเทวรูปพระนารายณ์พระอิศวรอะไรเยอะนะฮะเขาบอกว่าวิธีทำรูปปั้นพวกเนี้ยก็ใช้ดินเหนียวนะดินเหนียวนี่พอกลงโครงลงบนโครงไม้ไผ่นะเพื่อเป็นแกนแล้วก็ใช้ปูนเนี่ยพอกชั้นนอกแล้วแต่ให้ตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างอีกทีนึงนะต่อมาเนี่ยในพุทธศตวรรษที่16ถึง19เนี่ยที่เราเรียกว่าสมัยลพบุรีหรือศิลปะลพบุรีเนี่ยก็จะพบมากนะส่วนมากเป็นลวดลายประดับปรางหรือพระปรางหรือที่นักวิชาการบางคนเรียกว่าเจดีย์ทรงกลางนะเจดีย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเช่นพระปรางสามยอดที่เมืองลพบุรีนะอีกสมัยหนึ่งคือสมัยสุโขทัยค่ะสุโขทัยเนี่ยเราพุทธศตวรรษที่19ถึง20เราถือว่าเป็นช่วงที่ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเนี่ยเจริญก้าวหน้าที่สุดนะอย่างพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพุทธรูปที่งดงามมากนะอาจารย์ศิลป์พีรุษีเคยเขียนไว้ว่าพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่มีเพศไม่มีเพศ แต่เราส่วนมากเรานึกว่าเอ๊ะพุทธรูปก็ต้องเป็นผู้ชายค่ะอาจารย์เพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ชายแต่อาจารย์ศิลป์บอกว่าถ้าดูพุทธรูปพวกนี้แล้วจะเห็นว่ามีลักษณะของหน้าผู้หญิงนะต้องมาผสมประสานแล้วก็ลักษณะของใบหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของมหาบุรุษค่ะจะเห็นว่ามีอันนี้สมัยไหนนะคะอาจารย์อันนี้สมัยของสมัยไหนนะคะสุโขทัยสุโขทัยอ๋อรูปที่งดงามมากค่ะไปที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยในอะไร ในหลังพระโบสถเนี่ยที่เป็นระเบียงนะฮะมีรูปเยอะเลยมีรูปสุโขทัยอยู่หลายองค์นะค่ะที่สุโขทัยเองอ่ะที่เมืองที่อำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ย
เป็นเมืองเก่าเนี่ยนะค่ะก็มีที่วัดนางพญานะเป็นวิหารเก่าแล้วก็มีลวดลายปูนปั้นประดับที่ช่องหน้าต่างนะก็เดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยส่วนมากก็ชำรุดเสียหายนะเป็นลวดลายที่งดงามมากนะก็ใครที่แวะไปชมได้พอเรามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องปูนปั้นฝีมือสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยอาจารย์มีประวัติที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังไหมคะเพราะว่าปูนปั้นฝีมือสกุลช่างเมืองเพชรที่โดดเด่นจะมีที่ไหนบ้างคะอาจารย์ปูนปั้นเมืองเพชรค่ะเท่าที่ผมเห็นนะฮะส่วนมากก็จะเป็นอยู่ตามวัดนะที่งดงามมากคือปูนปั้นประดับหน้าบันวัดข้างล่างก็มีวัดเขาวังเหรอคะอาจารย์คือไงไม่ใช่อยู่ตีนเขาวังวัดอยู่ตีนเขาวังก็มีวัดสะบัวค่ะวัดสะบัวเอานึกออกอะวัดสะบัวเนี่ยก็มีปูนปั้นประดับฐานเสมานะฮะของวัดสะบัวอยู่ใกล้ๆเขาวังวัดที่ว่างามเมื่อกี้ชื่อวัดเขาบันไดอิฐวัดเขาบันไดอิฐค่ะเขาบันไดอิฐปูนปั้นที่เป็นหน้าบันเนี่ยสวยงามมากค่ะอาจารย์ลายคมชัดทีนี้ปูนปั้นเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทิ้งเนื้อปูนไว้นะฮะเขาจะเอารัก รักทาลักทาลักที่เขาเรียกว่ารักสมุกก่อนค่ะนะรักสมุกรักสมุกนี่คือรักที่เป็นสีดำๆนะอย่างรักเนี่ยผสมกับขี้เถ้าใบตองอะไรเงี้ยนะพอมันเหนียวข้นเดี๋ยวแล้วก็ลงพื้นแล้วใช้รักเช็ดซ้ำอีกทีแล้วก็ปิดทองค่ะส่วนมากจะปิดทองด้วยประดับกระจกด้วยนะฮะวัดเขาบันไดอิฐเนี่ยถ้าใครผ่านไปอยากให้ไปชมสวยจริงๆสวยมากเนี่ยแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่เป็นปูนปั้นของเพชรบุรีเนี่ยพวกนี้เข้าใจว่าสมัยอยุธยานะวัดเดี๋ยววัดไผ่ล้อมค่ะวัดไผ่ล้อมเนี่ยอยู่ในเมืองเป็นวัดล้างนะฮะแต่ปูนปั้นสวยปูนปั้นสวยมากก็มีหลายแห่งนะฮะมาสมัยหลังๆนี่ช่างพื้นบ้านของเพชรบุรีก็ทำปูนปั้นเยอะค่ะอาจารย์วัดมหาธาตุเนี่ยก็มีนะหรือที่เขาเพิ่งทุบกันไปเนี่ยที่ผมรู้จักคนหนึ่งชื่ออะไรนะช่างทองล่วงเอมโอดค่ะไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่ก็นะก็เป็นช่างเมืองเพชรที่ฝีมือดีมากช่างปูนปั้นตอนนี้เหลือเยอะไหมคะอาจารย์ช่างปูนปั้นในประเทศไทยอ่ะปัจจุบันก็เยอะฮะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่หาได้ไม่ยากแล้วก็ทำก็ไม่ยากในเชียงใหม่เนี่ยเยอะเนื้อเชียงใหม่ลำปางที่เราเรียกว่าล้านนาเนี่ยเยอะมากนะในเชียงใหม่เองก็วัดเจดีย์เจ็ดยอดนะอันนั้นสวยมากเป็นปูนปั้นที่เราเรียกว่าแบบนูนสูงนะคือปูนปั้นมันทำได้หลายแบบนะทางศิลปะตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบรอยตัวแบบหนึ่งคืออย่างพุทธรูปต่างๆเนี่ยก็ปั้นด้วยปูนนะมีโครงอาจจะมีโครงเป็นปูนซีเมนต์ก็ได้แล้วก็ปูนปั้นเคลือบทีหลังแล้วก็ลงรักปิดตอกหรือแบบนูนนะนูนสูงคือที่วัดเจ็ดยอดที่เชียงใหม่เป็นนูนต่ำเป็นลายแบบที่วัดนางพญาที่ผมบอกที่ศรีสัชนาลัยที่วัดไกลที่ลพบุรีค่ะนี่เยอะบ้านเรามีเยอะมากโอ้แสดงว่ายังมีอีกเยอะเลยนะคะมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะในส่วนของประติมากรรมปูนปั้นในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยคะอาจารย์ถ้าเทียบค่ะมันก็เปลี่ยนฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นช่างที่มีฝีมือปั้นแบบโบราณดีๆเนี่ยหายากแล้วใช่ไหมคะอ๋อถึงแม้ว่ายังมีอยู่แต่ก็แบบฝีมือดีๆเนี่ยคือจะหายากหน่อยคงจะหายากแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันอ่ะทำไมอะคะอาจารย์คือโบสถ์วิหารที่สร้างใหม่ๆเขาก็เอาแบบอะไรอะง่ายๆอ่ะคือจะให้วิจิตรบรรจงเหมือนโบราณเนี่ยมันคงไม่มีแล้วอ่ะค่ะก็เป็นเรื่องน่าจะได้ค่ะคือเนี่ยช่วงนี้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวศิลปะไทยอยู่เนี่ยก็ไปตามวัดต่างๆ เห็นแล้วมันโอ้มันคือหลงไหลอ่ะทำได้ยังไงนะไม่ว่าจะเป็นรูปเขียนรูปปั้นต่างๆทำได้ยังไงน่าจะได้ที่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าใจไม่ appreciate ในสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่มากไม่รู้เขาทำได้ยังไงนะแต่คนสมัยใหม่ไม่ค่อย ไม่ได้สนใจ
นะความจริงเรื่องศิลปะเนี่ยมันจำเป็นสำหรับคนสำหรับมนุษย์ค่ะอาจารย์มันต่อให้เห็นว่าเรามีรสนิยมดีงามแค่ไหนพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าว่าคนไทย ควรจะเขาเรียกว่าอะไรรักษาไว้ใช่ไหมอาจารย์มันเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาของไทยมันเป็นภูมิปัญญาที่มันหายากนะอาจารย์เนาะถ้ามันเลือนหายไปค่ะคุณไปดูวัดสุทัศน์เนี่ยวัดสุทัศน์กรุงเทพเนี่ยผนัง ผนังวิหารเนี่ยใหญ่มากเขียนรูปเต็มหมดอะเขียนได้ยังไงใช่สวยงามด้วยนะลวดลายอาจารย์ลวดลายที่เขาใช้เนี่ยมันเขาบอกถึงความสำคัญด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เขาวาดลวดลายออกไปใช่ๆส่วนมากพวกช่างโบราณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพระเป็นพระก็จะเข้าใจเรื่องราวทางพุทธศาสนาค่ะอาจารย์เป็นเขียนเรื่องพุทธประวัติก็เข้าใจพุทธประวัติเขียนเรื่องชาดกก็เข้าใจชาดกนี่คนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเขียนไม่ค่อยได้เพราะไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นค่ะทีนี้เวลาที่เราไปดูเนี่ยถ้าเรามีพื้นความรู้อยู่บ้างเนี่ยมันก็จะเข้าใจนะแต่ถ้าไม่มีพื้นเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรเนี่ยค่ะไม่รู้เรื่องก็เสียดายน่าเสียดายอาจารย์แต่งานศิลปะปูนปั้นที่มีชื่อเสียงที่อาจารย์อยากจะแนะนำที่อื่นๆมีอีกไหมคะอาจารย์โอ้เยอะมากเยอะมากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากถ้าไปเชียงใหม่นะไปเชียงใหม่นี่ก็ไปดูเนี่ยวัดเจดีย์เจ็ดยอดมันไปทางออกไปทางนอกเมืองค่ะอาจารย์เป็นเจดีย์ใหญ่ปูนปั้นที่ผนังฐานเจดีย์สวยงามมากถ้าไปถ้าลงมาทางลำปางก็ไปดูที่วัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะจะมีปูนปั้นประดับซุ้มประตูปูนปั้นประดับเขาเรียกอะไรกู่ค่ะคือที่ประดิษฐานพุทธรูปเนี่ยสวยงามมากใกล้ๆกันก็มีอีกวัดหนึ่งวัดเยอะนึกไม่ออกแค่ในกรุงเทพนี่ก็เยอะแล้วอย่างที่อาจารย์แนะนำถ้าไปทัวร์แถววัดที่อยู่ใกล้ๆกันเลยกรุงเทพก็เยอะแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นปูนปั้นบางทีก็อาจจะเป็นไม้แกะสลักก็ได้ค่ะค่ะถ้าเป็นปูนเนี่ยส่วนมากเขาจะลงรักปิดทองเราก็มองไม่เห็นค่ะคือไม่เห็นว่ามันเป็นปูนแต่เราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาช่วยกันอนุรักษ์ในส่วนของภูมิปัญญาไทยเอาไว้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายบ้างไหมคะไหนๆเราก็คุยกันถึงช่วงสุดท้ายแล้วเผื่อว่าอยากจะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ฟังรายการของเราอยู่เกี่ยวกับเรื่องของงานปูนปั้นนะคะก็ลองไปดูนะฮะผมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือประชาชนเองก็ตามเนี่ยถ้าจะ appreciate ศิลปะไทยเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆผมไปเก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ย5ครั้งแล้วยังไม่ทั่วเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้เขาทำทันสมัยมากจัดวางดีแล้วมีคนบรรยายมีคนบรรยายดีมากไอ้พวกนี้เป็นความรู้ที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรค่ะอาจารย์เป็นความรู้ประดับตัวประดับสมองถามว่าคุณเป็นคนไทยคุณรู้จักศิลปะไทยไหมไม่รู้นะถ้าตอบว่าไม่รู้ก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันจะควรจะรู้บ้างค่ะนะคะหรือไม่งั้นก็ลองดูในวิชาเรียนอะไรจริงๆก็มีนะอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเงี้ยเด็กเลยแบบหนุ่มมันมีแต่ว่ามันคือไม่รู้นะตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็อาจจะไม่ค่อยสนใจค่ะอาจารย์ก็มันเข้าไม่ถึงค่ะออกเข้าไม่ถึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันโอ้โหมันพิเศษมากเลยค่ะเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปดูอีกแล้วได้ค่ะที่อยุธยาค่ะได้ค่ะอาจารย์วัดว่าแล้วอยุธยานี่ก็ครบครันเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุยเรื่องของงานปูนปั้นนะคะบุฟังอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ลีสุวรรณราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาจิตรกรรมราชบัณฑิตยสภานะคะให้ความรู้กับเราเหมือนอาจารย์ก็แอบกังวลนะคะอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่คนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานประติมากรรมโดยเฉพาะเรื่องของงานปูนปั้นนี่ค่ะมันเลือนหายไปจริงๆนะอาจารย์บอกไม่อยากให้ถามว่ารู้จักไหมเด็กไทยอ้าวไม่รู้จักเสียดายแย่เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่มีการสืบทอดกันมานานกว่า100ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นสมบัติทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของช่างไทยที่ไม่อยากให้เลือนหายไปนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้อย่าลืมนะคะเรามีชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมามอบให้กับผู้ฟังผู้โชคดี1รางวัลนะคะกติกาง่ายๆเลยค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่
119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ในรายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วสู่กันฟังแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเกวลีชื่นชมจากจังหวัดมหาสารคามนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปดิฉันสิรินรัตน์จันทมา